สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะช้างเฟอร์รี่ซื้อตั๋วกันค่ะผู้ใหญ่คนละ80ส่วนรถยนต์120บาทครับ2คนครับ ซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็มาตรวจตั๋วต่อค่ะตอนนี้ก็กำลังมาเข้าคิวรอเรือมารับเย้สายด่วนโทรดิสขนาดนี้เรากำลังอะไรเอ่ยกำลังเอารถขึ้นเรือแล้วจ้าลงเรือเอารถลงเรือเหมือนเราพิกลงเรือหรอรถไทยโหลดมานี่ขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยรถขึ้นได้เยอะมากเยอะไปจ้าพอรถลงเรือก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกรถว่าให้เราจอดตรงนี้นะก็เดินทางได้มาครึ่งทางแล้วกำลังลอยอยู่กลางทะเลเลยจ้าเย้ลงแล้วเราต้องเดี๋ยวซ้ายอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอ่าวสลักเพชรค่ะและเราก็เจอปูแสมก้ามแดงด้วยนะคะหลายตัวเลยค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราก็เลยมารับประทานอาหารที่สลักเผ็ดซีฟู้ดกันค่ะปลอมเปล่าเป็นของจริงเมนูอาหารเพียบเลยค่ะแล้วก็ยังจะมีทัวร์พาไปทำกิจกรรมค่ะวันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็จะค่อนข้างน้อยนิดนึงรอกับข้าวมิ้งกับเคนก็ได้สั่งปลาหมึกแดดเดียวค่ะแล้วก็ต้มข่าทะเลค่ะ
ก็เมนูปูนึ่งค่ะสดมากก่อช้างเลี้ยวซ้ายยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้มี EP 2ก่อนไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ